สวัสดีครับสวัสดีครับ Welcome back to Miss Erin Direction Channel นะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ค่อยได้อัปโหลดคลิปเหมือนสมัยก่อนๆ1ก็คือว่าเพิ่งเรียนจบมานะคะเรียนจบหมอฟันมาแล้วก็เพิ่งที่จะเริ่มทำงานที่แรกเนี่ยทำงานที่เมืองเบอร์ในจังหวัดเทลมอริกที่นอร์เวย์นะคะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากนี้ไปประมาณสัก2ชั่วโมงถ้านั่งรถไฟก็ประมาณ1ชั่วโมง45นาทีขับรถก็ประมาณ2ชั่วโมงซึ่งก็ไกลอยู่แล้วก็ไปอยู่หอพักอะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกไม่สะดวกแล้วก็สถานที่ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ค่อยสะดวกด้วยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ทำแล้วก็2ก็คือเป็นโรคซึมเศร้าค่ะช่วงที่ผ่านมาหลังจากโควิดเข้ามาเนี่ยรู้สึกแบบไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกเหนื่อยตื่นขึ้นมาก็คืออยากนอนตั้งแต่สมัยเรียนแหละสมัยเรียนช่วงปีสุดท้ายเป็นช่วงที่โควิดหนักมากแล้วตอนนั้นก็คือกลัวว่าจะสอบไม่ผ่านจะสอบตกเก็บเคสไม่ได้วิตกกังวลไปหมดเลยรู้สึกเหนื่อยก็เลยเป็นโรคซึมเศร้าจนต้องได้รับการกินยาแก้เครียดอยู่ช่วงนึงเลยช่วงที่เรียนน่ะจนเรียนจบก็เลยโอเครู้สึกโอเคขึ้นมาหน่อยแต่มันก็ยังรู้สึกวิตกกังวลอยู่ช่วงหน้าหนาวก็เลยใช้วิธีการออกกำลังกายด้วยการไปเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดเจอเพื่อนถ่ายคลิปตัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนที่ทำงานแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำงานที่เมืองชื่อแฮกดอลอยู่ที่ออสกิดมันก็ไม่ได้ไกลมากนั่งรถไฟก็มาสัก1ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เข้าไปในเมืองมันก็จะสะดวกหน่อยว่ามีรถตลอดเวลาอย่างเงี้ยส่วนเมืองเบอร์มันอยู่ไกลมันอยู่แบบนอกเมืองชานเมืองอย่างเงี้ยเวลานั่งรถไฟก็จะปวดหัวก็นั่นแหละที่จะเล่าให้ฟังสั้นๆตอนนี้ก็พยายามที่จะกลับมาอัพคลิปมากขึ้นนะคะซึ่งผู้ติดตามก็ติดตามมากขึ้นประมาณอาทิตย์ละ 1-2 คนอย่างเงี้ยเราก็เรื่อยๆก็หวังว่าจะมีคลิปดีๆมาให้คนดูได้ชมกันนะคะมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังได้เดี๋ยวจะเอามาปรับทุกการละกันโอเคเดี๋ยวเราไปชมคลิปรีวิวที่จะโหลดหลังจากนี้นะคะ